ถอดชิ้นสองแช่แช่หมดจริงแช่ทุกอย่างจริงแช่หมดเลยหมดเลยและนี่คือร้านและนี่คือร้านไอ้เฮียไม่การชาบูหอการค้าหอการค้าที่นี่เนี่ยนะอย่างที่บอกเป็นบุฟเฟ่ต์แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่านี่คือคนกินคุณผู้ชมนอกจากเขาก็ยังมีอลาคาร์ทนี่เขาบอกว่าเมนูนี้ฮอตฮิตมากตอนนี้กุ้งแช่น้ำปลาพริกชี้ฟ้าแดงครับผมไปลองเลยดีกว่างี้กลิ่นความเปรี้ยวความหอมขึ้นจมูกอ่ะลองลองดีอ่ะสองคำล้ำเลยใช่ไหมนี่สั่งได้เรื่อยๆเลยฮะใช่มันกินเพลินอ่ะตั้มกินกุ้งแช่น้ำปลาเดี๋ยวก็คุ้มแล้วเอาจริงนะพูดเดี๋ยวนี้โลร้อยกว่าบาท200ถ้าตัวไซส์ใหญ่เนี่ย200บาทมาถึงไม่กินแล้วกินย่างชาบูกินแต่กุ้งแช่น้ำปลาเลย50จานแล้วให้ไทยหัวเท่าไหร่199 199 299 399ถูกต้องให้เวลา2ชั่วโมงด้วยลองเมนูอย่างอื่นบ้างนี่แซลมอนนี่ยำแซลมอนคุณผู้ชมนี่มันระดับมาตรฐานรสชาติยำดีมากเลยนะครบรสแล้วง่ายคือถ้าไปงานแต่งแล้วเจอยำอย่างเงี้ยพีสลบ8ตลบกระโดดก็ไปก่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยแล้วเมื่อไหร่จะมีงานตัวเองคุณผู้ชมสำหรับใครโสดนะครับอายุราวๆสักพ้นวัย18ไปแล้วนิดๆหน่อยๆนะฮะติดต่อมาที่แบบจะไม่ทำให้ต้อมแบบผิดกฎหมายอ่ะครับติดต่อมาที่อินบ็อกซ์ของอร่อยต้องแชร์ได้นะอันนี้ใส่ถุงเลยได้ไหมฮะลองยำปูม้าบ้างน้ำยำก็ดีที่สำคัญคือตัดปูม้าเอาไว้แบบไม่ต้องมานั่งแบ่งไอ้ต้อมมันดีจริงๆอ่ะทีนี้เรามาลองแบบซาซิมิของเขาบ้างดีกว่าพี่ตั้มนี่สดมากเลยสดมากๆคือเอาจริงๆนะมากินร้านเนี้ยคือมาทานแบบของกินเล่นภายในร้านก็เพลินแล้วอะแล้วของเขาให้เยอะสดนี่มันต้องกินคู่กับใบเตยต้องต่อชิ้นสองเลยเก็บหม้อชาบูเดือดๆนี้ไปเลยนั่งกินแต่พวกเนี้ยแหละตั้มคุ้มละนี่เมื่อกี้เห็นพี่เจ้าของร้านมีถึงท้องปลาคุณผู้ชมเป็นไงดีดีมากคุณผู้ชมไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากละลายเลยอ่ะเมนูของกินเล่นของร้านนี้แช่แช่หมดจริงแช่ทุกอย่างจริงแช่หมดเลยหมดเลยอ่ะแต่สิ่งที่คุณเห็นนี่มันเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวเท่านั้นเพราะว่าหลักๆที่วันนี้เรามากินนั้นก็คือชาบูแล้วก็ปิ้งย่างค่ะพี่ตั้มใช่ทายถ้าคุณจ่าย399เออคุณได้กินกี่เมนูในร้านนี้70กว่าเมนูไม่สนุกเลยเขาบอกแล้วอ่ะเริ่มต้นที่199นะคะ299แล้วก็399ซึ่งเมนูราคาเนี้ยรวมน้ำแล้วด้วยแล้วไม่ได้มีแต่น้ำอัดลมใช่คือเขามีน้ำใบเตยซึ่งหอมมากนี่คือต้มใหม่เลยครับผมใหม่ทุกวันแต่ว่าถ้าวันนี้กินเหลือก็คือเก็บเอาไว้ขายพรุ่งนี้ก่อนไม่ไม่ทำขอแนะนำเมนูชาบูค่ะว้ายตายแล้วอุ้ยเดี๋ยวเขาร้อนอุ้ยพี่มันร้อนมีน้ำซุปหลายแบบมากซุปใสซุปโป๊แตกซุปมิโซะซุปหม่าล่าที่เด็กกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะน้ำจิ้มเอกมัยรัชดาห้วยขวางสุทธิสารหมอชิดทองหล่อนี่คือน้ำจิ้มของเขาเรียนหนังสือครับเป็นโรงงานเป็นเชฟเป็นอะไรเงี้ยครับก็ได้ความรู้จากเขาให้เกียรติเขาณสถานที่ที่เขาอยู่ครับมาจากร้านแถวบริเวณไหนก็เลยตั้งชื่อร้านซึ่งแปลว่าน้ำจิ้มหนึ่งตัวก็มาจากเชฟหนึ่งคนครับร้านมา6ตัวเราเรียงไว้ให้รู้ตรงนี้ก่อนคุณลาดไปคุณลาดไปน้ำดำตั้มจะบอกว่าไปร้านชาบูมาก็เยอะนะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นน้ำดำอย่างเงี้ยเป็นปกติแต่ไอ้น้ำต้มยำอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นนะเคยที่ไหนไม่น่าต้องเอ่ยกูพร้อมนะสำหรับหมูชาบูของกูใช่ไหมขอบคุณมากท้องกูแล้วประเด็นนะคือมึงไม่คิดจะลวกเผื่อกูหน่อยหรอนี่อันนี้ซอสดำอะไรฮะเออต้มยำบ้างต้มยำเดี๋ยวนั่นของกูมึงเลื่อนมือไปด้วยก่อนเราชิ้นไหนเลือกทำไมต้องขี้งัวควักหมอนี่เยอะแยะไม่พอแล้วแม่งไม่ทำกับตั้มนะไปไปนั่งกับเจ๊ด้วยไปตั้มอยากจิ้มเค็มไหนกูยังไม่จิ้มแรงนั้นมันต้องลองตัวต้มยำเขาก่อนชิ้นตั้มมันเยอะจิ้มมันอร่อยอยู่แล้วใช่อร่อยอยู่แล้วยังไม่พอคุณผู้ชมที่นี่มีชีสให้ด้วยว้าวสำหรับเมนูชาบูค่ะนี่เพิ่งได้ลองมาแค่2น้ำซุปเท่านั้นก็รู้สึกว่าอันอร่อยแล้วอร่อยมากอยากจะลองปิ้งย่างแล้วไปหมูมาโอ้โหคุณซีฟู้ดแบบนี้มันต้องมีเนยเนาะ
ช่ไหมไอ้นี่มันต้องใส่เนยป่ะนี่ใส่เนยลงไปชีสเราใกล้แล้วเว้ยใกล้แล้วเขาบอกว่าคือเอาหมูไปจิ้มซอสก็อร่อยแต่ว่าเอาซอสราดซอสมันย่างอยู่เนี่ยก็ได้อีกว่าคุณผู้ชมนี่เด็ดนี่วันนี้ค่ะคุณพี่ชมหน้าคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่รองครับพี่รองพี่รองเปิดร้านมาพี่รองอยากมีเมียรองไหมคะเปิดร้านมา4ปีครับ4ปีแล้วโอ้อะไรถึงทำให้มาเปิดร้านนี้ครับแม่เปิดร้านอาหารมาก่อนนะครับก็ไปที่คุณแม่ก็เปรี้ยวคุณแม่สวัสดีครับแม่เปิดร้านอาหารมาก่อนแต่ว่าผมเรียนคอมพิวเตอร์มาแล้วก็คุกคีกับร้านอาหารมาแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องอาหารจากคุณแม่ครับก็เลยมาทำอาหารด้วยคอมพิวเตอร์ก็ยังทำอยู่บ้างสำหรับร้านไอเดียทำปิ้งย่างซาซิมิวิธีการเดินทางค่ะพี่ลองลงรถไฟฟ้าด้วยขวางครับแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้ครับประมาณ20บาทบริเวณมหาลัยที่จอดรถจะหายรถสาธารณะดีกว่ารถสาธารณะดีกว่าวิภาวดีซอย2แยก2เปิดทุกวันครับตั้งแต่10โมงครึ่งถึงประมาณเที่ยงคืนครับโอ้กินไปเลยยาวๆมาได้ค่ะสำหรับร้านไอเฮียชาบูปิ้งย่างเจ้